เรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านพระสุโชตนะครับหรือหลวงพี่โจได้นำโครงการเรื่องหมอขยะนะครับมานำเสนอกับผมซึ่งผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากจะให้ทำในทุกจังหวัดด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งจังหวัดลำปางก็เลยคุยกับหลวงพี่โจว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มานำเสนอโครงการนี้ในจังหวัดลำปางเพราะว่าทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะขณะนี้เนี่ยขยะกำลังจะล้นโลกเพราะว่าเราใช้บริโภคสิ่งต่างๆมากมายเกินความจำเป็นก็เลยทำให้เกิดขยะซึ่งขณะนี้มีทั้งขยะเปียกขยะแห้งและขยะรีไซเคิลซึ่งขยะเปียกเนี่ยก็จะมีมากที่สุดนะฮะในส่วนนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราสามารถบริหารจัดการขยะได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่หลวงพี่โจได้ดำเนินการอยู่เนี่ยผมคิดว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกและก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแทนที่เราจะมาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุก็คือว่าเมื่อมีขยะแล้วก็มาบริหารจัดการโดยทำเป็นโรงเผาขยะแล้วก็เอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าอันนี้เป็นปลายเหตุแต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการตั้งแต่ต้นเหตุได้เลยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆจะเหลือมาใช้ในปลายเหตุเนี่ยมันจะน้อยลงซึ่งก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพผมก็เลยเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะครับ